ไอ้อ้วนชอบละสิโดนอุ้มดูหน้าดูหน้าสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแยกนะคะเป็นคลิปกินค่ะเมื่อกี้เป็นคลิปอีกคลิปนึงคือเป็นคลิปเดินทางนะคะชมวิวค่ะนี่ค่ะช้างโดนอุ้มนะคะโดนอุ้มไปกินข้าวมันไก่ค่ะไฮลัมชิคเก้นไรซ์นะคะข้าวมันไก่ไฮลัมค่ะหน้าตาก็จะเป็นซอสสีดำแบบนี้นะคะไก่นุ่มมากอร่อยมากเลยค่ะอยู่โตกอมต้านะคะหลังจากที่เรากินข้าวมันไก่เสร็จแล้วเราก็จะไปกินลักซ่าในตัวเมืองบาริบูรอค่ะน้ำซอสของลักซ่าจะเป็นอัสซัมลักซ่าแล้วก็สีเหลืองหนึ่งแบบนี้จะเป็นสยามลักซ่าค่ะรสชาติก็เหมือนน้ำขนมจีนกะทิบ้านเรานะคะแต่ว่ามันจะรสชาติคือบอกไม่ถูกแต่มันคือคล้ายๆกันนะคะแต่ก็อร่อยนัวนะคะร้านจะอยู่ตรงหัวมุมตัวเมืองของบาริบูรานะคะชื่อคิมลักซ่าค่ะนี่ค่ะน้ำซอสก็จะมีให้เลือก2อย่างนะคะอัสซัมลักซ่าแล้วก็สยามลักซ่าค่ะนี่ค่ะแม่ก็จะฟาดที่สยามลักซ่าก่อน1ถ้วยค่ะแล้วก็จะต่อด้วยอัสซัมลักซ่า1ถ้วยนะคะอร่อยมากเลยลูกๆ ก็จะกินสยามลักซ่าค่ะคนละ1ถ้วยนะคะนี่ค่ะราคาจำไม่ได้นะคะแฟนเป็นคนจ่ายค่ะโอเคหลังจากที่เรากินเข้าไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มก็ยังกินได้มันไม่เลี่ยนอ่ะไม่รู้ทำไมอ่ะอร่อยมากอ่ะคือมันไม่เลี่ยนอ่ะบางที่สยามลักซ่าหรือไม่ก็อัสซัมลักซ่ามันจะเลี่ยนๆใช่ไหมแต่ที่นี่คือเราน่าจะรสชาติโดนปากนะคะหลังจากที่เรากินสยามลักซ่าแล้วก็อัสซัมลักซ่าเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อด้วยทุเรียนค่ะร้านทุเรียนก็จะมีร้านเยอะมากนะคะข้างทางบาริบูราซึ่งเป็นโซนฟาร์มของฟาร์มหลักของปีนังเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเลยจากร้านสยามลักซ่าไปไม่ใช่เลยจากสยามลักซ่าสิเลยจากร้านลักซ่าไปประมาณ 5-10 กิโลนะคะจะขึ้นไปทางเลาะทางเขาขึ้นไปทางสามารถข้ามฟ้าไปทางบาตูฟิงกี้ได้นะคะร้านนี้ก็เป็นร้านประจำเหมือนกันจะอยู่ตรงที่น้ำตกนะคะนะคะลูกหนึ่งก็ราคาอยู่ที่ประมาณ76ลิงกิตนะคะประมาณ2กิโลกว่าวันนี้เสียงไม่ค่อยดีนะคะพอดีว่าเพิ่งหายจากไข้นะคะก็พูดติดขัดพอดีว่าเนี่ยค่ะเป็นไข้อยู่เสียงไม่ค่อยแจ่มใสนะคะนี่ค่ะแฟนก็จะกินด้วยลูกคนเล็กนะคะจะไม่ชอบมากเลยจะไม่ชอบมากอร่อยไหมส่วนคนโตไปแอบอยู่ในห้องน้ำนะคะเนี่ยค่ะแอบในห้องน้ำธรรมชาติเพราะว่านางไม่ชอบนางไม่ชอบความเหม็นแต่คนนี้คือสู้ตายขยับเข้ามาใกล้ๆแม่ไม่เห็นนะคะชอบมากชอบกินทุเรียนมากชอบตลอดเวลาชอบกิน